ถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีระบบการขนส่งทางรางเป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองเดินรถด้วยความเร็วตั้งแต่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างความรวดเร็วและตรงต่อเวลาไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากเหมือนการโดยสารเครื่องบินทำให้ได้รับความนิยมมากในหลายประเทศมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสำหรับการให้บริการรถไฟความเร็วสูงที่มีความเร็วสูงสุดในโลกตอนนี้คือรถไฟ Maglev ของจีนในชื่อเซี่ยงไฮ้ Maglev มีความเร็วสูงถึง430กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งจากท่าอากาศยานนานาชาติชางไฮ่พู่ตงมาหลงหยางซึ่งจากต้นทางใช้เวลาเพียง8นาทีเท่านั้นรองลงมาคือรถไฟความเร็วสูงของจีนเช่นกันฟู่ซิงฮาว CR 400 ซีรีส์ความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งจากปักกิ่งถึงเซี่ยงไฮ้อันดับ3ชินคันเซ็น H5 และ E5 ของญี่ปุ่นความเร็ว360กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นทางจากโทโฮคุมาฮอกไกโดอันดับ4ดิอิตาโลและแฟกเซียโรซ่าของอิตาลีความเร็ว354กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งจากมิลานปลายทางฟลอเรนซ์หรือโรมอันดับที่5เรนเฟ F ของสเปนความเร็ว349กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งจากบาร์เซโลนามายังปารีสกลุ่มประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีพยายามคิดค้นเพิ่มความเร็วของรถไฟความเร็วสูงให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในกลุ่มประเทศผู้ใช้งานจะคัดเลือกเทคโนโลยีตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศเม็ดเงินการลงทุนเทคโนโลยีและการบำรุงรักษาอะไลเมนต์โครงสร้างพื้นฐานทำได้ไหมนะครับสถานีมันใกล้กันนั่นก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำไมถึงเลือก250นะครับราคาเงินงบในการลงทุนงบในการให้บริการและงบในการบำรุงรักษามันก็เป็นปัจจัยที่พันกันมาถึงออกมาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดความเร็วสูงสุดเป็นสิ่งที่เราเอามาบอกเทคโนโลยีแค่นี้มันเป็นเทคโนโลยีอะไรถึงมีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อเทคโนโลยีที่แพงโดยใช่เหตุก็ไม่มีประโยชน์อะไรซึ่งในส่วนของประเทศไทยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้กำหนดแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเดิมเป็นแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและลดผลกระทบของประชาชนจากการเวรคืนซึ่งเมื่อใช้แนวเส้นทางรถไฟเดิมจึงยังมีทางเลี้ยวทางโค้งอยู่หลายจุดประกอบกับกำหนดจุดที่ตั้งสถานีไว้ค่อนข้างถี่เพื่อให้คนในพื้นที่ได้ใช้บริการดังนั้นความเร็วที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจึงเป็นความเร็วสูงสุดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การเดินทางจากกรุงเทพวิ่งเข้าไปสถานีอู่ตะเภาใช้เวลาเพียง45นาทีและจากสนามบินดอนเมืองถึงสนามบินอู่ตะเภาใช้เวลาเพียง70นาทีจึงเรียกได้ว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินถือเป็นการยกระดับการเดินทางที่เชื่อมกรุงเทพและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง